ดีครับ slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเควันนี้จะเป็นคลาสสุดท้ายของรอบที่2นะครับซึ่งก็มีคนรีเควสต์มาพอดีนะครับสิ่งที่คนรีเควสต์มาก็คือสิ่งนี้นะครับเป็น Natural Tempo Elf นะครับซึ่งElfเอาจริงก็มันก็มีความเก่งมากขึ้นแหละ post nerf นะครับหลังจากที่the world อะไรถูก nerf ไปคลาสอื่นถูก nerf ไปนะครับจริงๆ pre nerf เนี่ยมันก็มีความเก่งเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะคนเล่นแฮงแมนกันเพียงแต่ว่า list ที่คน request วันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่แฮงแมนนะครับก็แต่เอาจริงเด็กเนี้ยครับมันจัดได้หลายแบบมากเลยนะครับลิสต์นี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นNatural แล้วก็จะใช้เนี่ยแหละใช้การที่ลงต้นไม้ไล่ศูนย์ลงการที่ต้นไม้หายอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ลงมอนตัวอื่นเช่นคาราเปสเช่นชามูชามาอะไรประมาณเนี้ยคอมโบกับล็อกซิสนี่นะครับก็จะทำให้ได้ตัวได้บอร์ดใหญ่ๆในเทิร์น5เทิร์น6อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีตัวที่ได้บัฟตัวนี้มาด้วยนะครับจะ End Pastures นะครับก็น่าจะโอเคละมั้งก็น่าจะพอเล่นได้อยู่ครับผมจริงผมชอบแบบใส่แฮงแมนมากกว่านะใส่ซูกุนะแค่2ด้วยนะครับไม่ได้ใส่3นะจะไปเน้นแบเชล่าเน้นทำบอร์ดอื่นๆแทนซูกุนะอาจจะช่วยปิดนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ช่วยปิดได้นะจริงแต่จริงผมชอบแบบใส่แฮงแมนมากกว่ามีทางหนีที่ไล่นิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้การ์ดจั่วเยอะมากเลยนะครับก็คงยากที่จะมือเน่าอะไรพวกนี้แล้วมั้งก็เดี๋ยวเราลองดูกันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นก็มาเลยลุยคอนเฟคชันเนอร์เนี่ยไม่ใช่การ์ดที่ผมจะใส่3ใส่คีย์การ์ดดีกว่าใส่วินคอนดีกว่ามันนั่นละทำเด็กชาวบ้านก็อย่างนี้แหละร้านขายของคือตายไหมเนี่ยล็อกซิตก็ไม่มาผมว่าเอลควีนเถอะได我が剣に願いを。ロクシスマンだ。進化するよ。息づく輝き、私が背負う。
ราอาจจะต้องล็อกซิสกับไลฟ์แบงควตนะชามูชามาล่ะก็ได้แล้วมั้งไม่รู้อ่ะทำได้แค่นี้อ่ะทำได้แค่นี้อ่ะโอ้ยในมือมันมีแต่การ์ดตั๋วเลยเอามาร้านขายของมามีร้านอย่างเนี้ยอุ้ยไม่ร้านว่ะอุ้ยเดี๋ยวนะฟูริซาโตะอ้าวโอเคจีจีร้านเขาไม่มาพอดีโอเคแกมอนจ่าแวมเว้ยแรดหรืออะไรวะแรดหรือเบลคงไม่ใช่ไฮแลนเดอร์ใช่ไหมนี่แล้วกันก็ได้อยู่แล้วมั้งแรปว่าเราต้องสิ่งนี้ว่ะไม่งั้นเขาจะไอ้นี่ไปเรื่อยๆ
มาลาน่าก็คงจะต้องเอลควีนนะครับแล้วอยากรู้ว่าการไอ้นี่ถ้ามีไอ้นี่จะดีกว่าเยอะเลยอยากรู้ว่าการไอ้นี่มันจะยังไงอ่ะการคิดไม่ใช่ว่าโดนไอ้นี่รัวๆแล้วก็ฆ่าไม่ได้นะไม่รู้สิ Time to evolve โอเคหายหมดเลยได้มาคือนี่ไม่ได้เกียนนะอยากจะลองอีโมทแต่ว่าเกมที่ผ่านๆมามันตึงอ่ะก็เลยไม่ได้ลองแต่น่ารักนะโอเคผมว่าเราเอลฟีนสักทีก็ไม่แย่นะน่ารักมามีมือแล้วตุ้มหนุ่มว้าวอลากาวีเขาแรดแล้วนะเนี่ยเขาได้ฮีลมาอ๋อฮะเอามาまシェイクハンド。これで続くですな。うん。どうね。何か効果できない。うん。แล้วก็ต้องไปนั่นไปไม่รู้ฮะความรู้สึกเหมือนเราหมดมุกแล้วยังไงก็ไม่รู้ดิ
ถ้าไม่ได้ล็อกซิกอีกตัวนะลองดูพอก่อนแล้วมีสุกุณะแค่ไม่รู้สิสุกุณะแค่2ตัวมันใช่จริงเหรอวะโอ้ฮิวใหญ่ละอีน่าやがて超える。ไอ้นั่นช่วยเขาได้นะไอ้อะไรอ่ะอลากาวีอีกใบหนึ่งแต่ว่าเบเฮมอธเรายังไม่ตายมาแล้วโอ้โหแย่ละถ้าเขามีเบเฮมอธเขาชนะแต่ถ้าไม่ใช่เบเฮมอธยังแต่ผมว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะมีจ้าจ้าฉันไม่ได้ BM แกฉันลองลีดเดอร์โอ้สุกุณะ2ตัวใช่เหรอวะเนี่ยเมื่อกี้ถ้ามันเป็นสุกุณะชนะแล้วนะไม่รู้เลยอ่ะฮะชาโดชาโดก็ดูแพ้ๆไหมเบนเยอะแยะไม่รู้เหมือนกันเริ่มหลังแล้วเริ่มหลังมาเก็บใบนี้แล้วกันชามูชามาไม่หรือจะเก็บดิไม่รู้แอคโรมาไม่รู้จะหวังไหมまっさらな荒野を行こう。うん。あ。カロドブルグ。日が暮れる。何だか。
ทำได้แค่นี้อ่ะยังไงเลยแต่เขาต้องฆ่าตัวนี้นะไม่นะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอันนี้เลยเว้ยเขามี2ใบในมือเหรอเดี๋ยวยังไงไอ้ยอชอบจังโอเควอร์ดอิสชีทใช่ไหมมือเขาไม่ดีแล้วเขาใช้การที่เขารีบใช้ในโครอิมพัลส์นั่นน่ะแสดงว่ามือเขาแบบไม่ค่อยดีนะแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใส่ไอ้รีมูฟเวอร์ไปนั่นเลยผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับการจัดเล็กแบบนี้การ์ดตัวคือมือไม่เน่าก็จริงแต่ว่าการ์ดตัวมันเกินเบอร์ไปหน่อยสกุลนะ3เผื่อผมว่านะพูดจริงนะครับให้มันมีวินคอนว่าไม่ใช่ว่าแบบเขาแก้บอร์ดเราได้ทีเดียวแล้วก็แบบฮะทำไงจั่วไปจนตายอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าคนจะต้องปรับเด็กนะครับจริงๆผมคิดว่าจะปรับตั้งแต่ก่อนทำคลิปแล้วล่ะแต่เขาแบบอ่ะไม่เป็นไรลองดูแล้วกันยังไงก็ไม่สนแต้มอยู่แล้วก็ตามนั้นก็ไม่สนแต้มจริงๆนะครับนะผมว่าอย่างน้อยอ่ะเอาคอนเฟคชันเนอร์ออกไปหนึ่งแล้วเป็นสุพนักสามน่าจะโอกว่านะนะครับโอเคแต่ว่าอ่ะก็นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเด็กมันโอเคแต่เด็กเนี้ยมันจับเด็กได้หลายแบบแวลเลียนเนี้ยจับเด็กได้หลายแบบมากล็อกซิสเนี้ยจะใส่เดอะเวิลด์เป็นแพลน B อะไรพวกนี้ก็ได้ผมรู้สึกว่าลิสต์เนี้ยมันมีแพลนเดียวอ่ะแถมมัน ขึ้นอยู่กับว่าแพลนจะต้องเวิร์กด้วยถ้าเขาแก้ได้ก็จบอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยชอบการจัดเด็กแบบนี้อ่ะมันไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเวิร์กสำหรับบางคนแต่คงไม่ใช่สแลชนะครับโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับถ้างั้นไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ